รายงานล่าสุดเผยนักลงทุนแห่ซื้อบิตคอยน์หลังราคาร่วงดันเงินไหลเข้าตลาดคริปโต 1.6 หมื่นล้านบาทครับรายงานล่าสุดจาก CoinShares ครับระบุว่าการปรับตัวลดลงของราคาบิตคอยน์นะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยมองเห็นโอกาสในการซื้อครับส่งผลให้มีเงินไหลเข้าสู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตถึง441ล้านดอลลาร์นะครับเจมส์บัตเตอร์ฟิลด์ครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CoinShares ครับอธิบายว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมีความผันผวนอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าแรงกดดันจากการขายของรัฐบาลเยอรมันแล้วก็ข่าวการชำระเงินคืนของ Mt. Gox ครับที่ล้มละลายไปแล้วปัจจัยเหล่านี้เขาทำให้ราคาของ Bitcoin เนี่ยร่วงลงอย่างมากครับแตะระดับต่ำสุดในรอบ5เดือนที่ต่ำกว่า 55,000 ดอลลาร์แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในการชำระบัญชีตลาดครั้งสำคัญครับที่สุดเลยนับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ในปี2022นะครับปัตเตอร์ฟิลด์ชี้เห็นว่าจุดอ่อนด้านราคาเป็นจุดขายโอกาสในการซื้อสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงอุตสาหกรรมเกิดใหม่การไหลเข้าครั้งนี้ครับถือเป็นการพลิกกลับจากการไหลออกติดต่อกัน30สัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามครับปริมาณการซื้อ Exchange Trade Product หรือว่า ETP ยังคงต่ำอยู่ที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ครับแต่ปัตเตอร์ฟิลด์ก็ยังกล่าวเสริมครับว่าปริมาณการซื้อขาย Exchange Trade Product นะฮะ ETP นะฮะยังค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ซึ่งสะท้อนถึงรูปแบบตามฤดูการทั่วไปของปริมาณที่ลดลงในช่วงฤดูร้อนซึ่งคิดเป็นอัตราการเข้าร่วมที่ลดลง 17% เมื่อเทียบกับตลาดรวมสำหรับการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้นะครับก็คอยแชร์ครับตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนเต็มใจที่จะกระจายเงินทุนของพวกเขาครับไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลที่แตกต่างกันซึ่งลดสัดส่วนของบิตคอยตามปกติเหลือ 90% ของเงินทุนไหลเข้าทั้งหมดตามข้อมูลของบริษัทครับสินทรัพย์ดิจิทัลหลักได้รับเงินทุนไหลเข้ารวม398ล้านดอลลาร์ทำให้การไหลเข้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 1.58 แสนล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันครับอัลคอยอันดับต้นๆอย่างโซลาน่าก็มีเงินไหลเข้าจำนวนมากเช่นกันนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนครับสัปดาห์ที่แล้วครับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโซลาน่าได้รับเงินทุนไหลเข้า16ล้านดอลลาร์ทำให้การไหลเข้าตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันครับอยู่ที่57ล้านดอลลาร์ครับก็อีทีเรียมก็เช่นกันนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยมีเงินทุนไหลเข้า10ล้านดอลลาร์ครับยังไงก็ตามมันก็ยังคงเป็น ETP เพียงตัวเดียวที่มีเงินไหลออกสุทธิ15ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าเอาคอยน์อื่นครับเช่น Polkadot XRP Litecoin Cardano ก็มีเงินทุนไหลเข้าเช่นกันรวมกันมากกว่า1ล้านดอลลาร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับรายการนี้สำหรับผมแล้วผม all in ที่ Bitcoin นะครับทุกคนไม่ต้องเชื่อกันก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมเลยนะครับแต่นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ผมก็ค่อนข้างมั่นใจกับมันมากต้องเรียกว่ามั่นใจเลยแหละนะครับไม่ว่ามันจะลงไปแค่ไหนหรือจะขึ้นไปแค่ไหนเราก็จะค่อยๆทยอยซื้อและถือมันไว้นะครับเพราะผมมองว่า Bitcoin เป็น store of value แต่คุณจะมองเป็นอย่างไรนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะครับฉะนั้นจะซื้อไม่ซื้อไม่เกี่ยวอะไรกับช่องนี้จะถือไม่ถือไม่เกี่ยวอะไรกับช่องนี้นะครับมันจะขึ้นหรือลงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับช่องนี้เช่นกันดังนั้นถ้าคุณมั่นใจในอะไรก็ซื้อเอาไว้และถือเอาไว้นะครับสำหรับผมนั้นผมมั่นใจในทองคำแล้วก็ Bitcoinนะครับทองคำต้องเป็น 99.99% นะฮะแล้วก็บิตคอยน์เท่านั้นเลยแค่นี้เองฮะที่ผมมั่นใจนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับผมก็ฝากติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยน์กันด้วยนะครับผมยิ่งช่วงนี้ราคาลงเนี่ยถ้าเกิดใครมีเงินเย็นอยากจะซื้อช้อนไว้เก็บไว้ก็จัดไปนะครับฝากติดตามบิตคอยน์เคซี่ครับบ้างให้สุดเรื่องของบิตคอยน์ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์ชาแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมยังไงก็ซัพพอร์ตกันได้ครับกด Subscribe ช่องนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปดีๆให้เพื่อนๆครับแล้วมีคอนเทนต์มากมายให้คุณได้เสพกันแล้วก็ยังสามารถเติมกำลังใจให้ผมผ่านทาง True Money Wallet ด้านข้างนี้นะครับหรือเลื่อนลงไปข้างล่างจะมีBitcoinaddress นะแล้วก็มี lightning network address ด้วยนะครับยังไงก็สามารถเติมกำลังใจกันได้นะครับนะทุกช่องทางเลยส่วนใครอยากจะเทรดคริปโตเคอเรนซีไม่รู้ใช้บริการกระดานซื้อขายเจ้าไหนผมแนะนำ Bybit นะครับ Bybit คือ1ใน5ผู้บริการที่ได้รับการยอมรับสูงในตอนนี้เลยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างดีแหละค่อนข้างสูงแหละยังไงก็ไปลองใช้กันละกันสแกน QR code ตรงนี้นะคุณจะได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของรีวอร์ดแล้วก็ส่วนลดต่างๆด้วยนะครับยังไงก็สมัครกันได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกสแกนก็เลื่อนไปใต้คลิปก็มีลิงก์ไว้ให้เหมือนกันลองอ่านดูก็แล้วกันนะครับค่อยๆอ่านนะฮะอ่านช้าๆใจเย็นๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
้